ตอนนี้เขามีสถิติออกมาบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนจีนที่เดินมา2คนคนหนึ่งจะมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนหรืออาจจะอ้วนไปแล้วค่ะครึ่งหนึ่งเลยว่าอย่างนั้นถ้า2เดินมา2คนนึงก็เป็นคนตัวใหญ่ไปแล้วอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดเมื่ สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนก็ได้เปิดเผยแนวทางการปฏิบัติชุดแรกซึ่งมีการมุ่งเป้าที่จะกำหนดมาตรฐานแล้วก็การวินิจฉัยการรักษาโรคอ้วนค่ะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาค่ะอัตราการเจ็บป่วยของคนจีนที่มีน้ำหนักเกินแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนเนี่ยกลายเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญในจีนคือจีนมองแล้วค่ะว่าถ้าสมมติว่าไม่เริ่มทำตอนนี้อาจจะกลายเป็นปัญหาลุกลามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจก็คือว่าคนจะป่วยเยอะขึ้นแรงงานที่ตอนนี้ทำงานน้อยอยู่แล้วก็อาจจะทำงานน้อยลงรวมไปถึงเรื่องว่าระบบสาธารณสุขของจีนเองก็จะต้องรองรับคนที่ป่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยมองว่าโรคอ้วนเนี่ยน่าจะเป็นโรคที่อย่างที่บอกไปก็คือมีปัญหากระทบกับเศรษฐกิจซึ่งโรคอ้วนเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นโรคประเภทหนึ่งแล้วก็ยังเป็นสาเหตุหลักของโรคเรื้อรังหลายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานโรคมะเร็งบางชนิดนะคะแล้วก็ในจีนยังบอกอีกว่าแม้ว่าจะไม่ได้เป็นโรคอ้วนแต่ความอ้วนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง6ประการของจีนที่ทำให้ประชากรจีนเสียชีวิตแล้วก็เกิดความพิการได้ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญจีนหลายคนก็บอกว่าคนป่วยที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนหรือว่ามีภาวะความอ้วนส่วนใหญ่มักจะเกิดจากคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีค่ะต้องเล่าให้คุณสุดาคุณวันดีคุณฟังฟังอย่างนี้ค่ะว่า เมื่อกลางปีดิฉันได้มีโอกาสพบกับผู้สื่อข่าวไทยท่านหนึ่งผู้สื่อข่าวอาวุโสเนาะคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์เป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวอิสระก็คุยกันคุณประสงค์บอกโอ้มาจีนครั้งแรกนี่ประมาณเมื่อ40ปีก่อนประชากรนี้แบบยากจนแร้งแค้นคือต้องเรียกว่าคือแทบจะไม่มีจะกินอ่ะคือนี่ผ่านไปแค่40ปีตอนนี้กลายเป็นว่าจีนต้องมาจัดการโรคอ้วนให้กับคนจีนละเพราะรู้สึกว่าจะมีกินมีใช้มากจนเกินไปค่ะซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้มีการถามนะก็มีรายงานจากทางคณะกรรมการเนี่ยออกมาบอกว่าปัจจุบันค่ะผู้ใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งในจีนมีน้ำหนักเกินหรือว่าอยู่ในเกณฑ์อ้วนนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะก็คือถ้าเดินมา2คนคนหนึ่งก็คือน้ำหนักเกินเกณฑ์อ่ะก็คือไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นโรคอ้วนหรือเป็นภาวะอ้วนนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าในอีก6ปีข้างหน้าหรือว่าปี2030ค่ะอัตราความเสี่ยงที่จะเดินมา2คนแล้วแบบคนหนึ่งอ้วนอีกคนหนึ่งปกติอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะคุณวันดีคุณสุดาคุณผู้ฟังอาจจะกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นไปถึง 65.3% คนกว่าเลยค่ะที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นภาวะอ้วนหรือว่าเป็นโรคอ้วนได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจีนก็เลยต้องลุกขึ้นมาขยับทำเรื่องนี้เพื่อจะจัดการว่าในอีก6ปีข้างหน้าอัตราเฉลี่ยเนี่ยมันจะต้องน้อยลงคือไม่ใช่ว่าเดินมา2คนกลายเป็นคนกว่าเป็นโรคอ้วนอย่างน้อยอาจจะแบบเหลือน้อยกว่า1คนที่เป็นโรคอ้วนไหมซึ่งอันเนี้ยวิธีการของเขาก็คือมีการออกแบบปฏิบัติการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคอ้วนเขาใช้คำนี้ค่ะแบบสหวิชาชีพเป็นฉบับแรกของประเทศจีนก็คือว่าเรื่องของความอ้วนเนี่ยถ้าจะไปผลักว่าให้เป็นการดูแลของคุณหมอเป็นเรื่องของสาธารณสุขอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกว่าระดมสหวิชาชีพต่างๆนะคะให้เข้ามาช่วยมีการใช้ทีมเนี่ยในการที่จะเข้ามาดูแลในด้านหนึ่งก็คือพฤติกรรมค่ะเรื่องของจิตวิทยาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรื่องอ้วนเป็นเรื่องของปากอะมันเกี่ยวอะไรกับจิตวิทยาแต่ในความเป็นจริงจิตวิทยามีส่วนมากเลยนะคะที่จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของโรคอ้วนภาวะอ้วนเรื่องของการกีฬาค่ะมีการให้การบำบัดด้านโภชนาการคือโภชนาการธรรมดาอาจจะไม่ได้เราต้องยกระดับไปเป็นโภชนาการทางการแพทย์ต้องรักษาด้วยยาต้องมีการลดน้ำหนักแล้วก็ผ่าตัดกระเพาะอาหารอันนี้ในกรณีที่แบบเกินเยียวยาแล้วไปแบบจนสุดๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นค่ะล่าสุดถ้าสมมติว่าสาวๆหลายคนในไทยฟังอาจจะบอกอุ๊ยงั้นมาจีนดีกว่าจีนได้มีการอนุมัตินะคะยาลดน้ำหนักสำหรับ
รักษาโรคอ้วนชนิดปฐมภูมิในผู้ใหญ่จำนวน5รายการด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้ไม่รวมถึงเรื่องของความอ้วนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนที่อาจจะมีพฤติกรรมมีเรื่องของแบบการที่ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ด้วยตัวเองตอนนี้ก็คือจีนก็มียาลดความอ้วนที่อนุมัติให้สามารถจำหน่ายได้5รายการแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่แบบสมมติว่ามีน้ำหนักอาจจะเกินเกณฑ์นิดหน่อยซึ่งสามารถอาจจะลดได้ด้วยการกีฬาหรืออะไรอย่างงี้จะสามารถบอกว่าอ้าวงั้นไปซื้อยามากินดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเล่าให้ทั้งสองท่านฟังฟังนี้ว่าวิธีการซื้อยาในจีนแม้ว่าจะเป็นการซื้อออนไลน์แต่ว่าเขาก็จะมีเภสัชกรเข้ามาสอบถามทางออนไลน์หรือว่าอาจจะมีแบบฟอร์มให้เราติ๊กว่าเราเป็นอะไรเราเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราต้องใช้ยาชนิดนี้ใช้ประจำหรือเปล่ามีใบสั่งแพทย์หรือเปล่าเพราะนั้นจะบอกเลยว่าการซื้อยาในจีนไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ว่าอนุมัติยาลดความอ้วนใครๆก็เดินไปร้านขายยาแล้วซื้อได้อันนี้ไม่ใช่แต่ว่าน่าจะเป็นส่วนที่จะใช้สำหรับผู้ที่ต้องเรียกว่าอาจจะเกินเยียวยาหรือว่าการปรับพฤติกรรมก่อนแล้วออกกำลังกายก่อนแล้วช่วยในด้านอื่นๆก็แล้วอาจจะยังไม่สำเร็จผลหรือในขณะเดียวกันให้ยาควบคู่ไปด้วยค่ะแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันดีการดูแลรักษาเรื่องโรคอ้วนเนี่ยคนจริงก็บอกค่ะว่าเหมือนกับฝรั่งที่เขาบอก you are what you eat ก็คือต้องการปรับการรับประทานให้สมดุลขึ้นมีกิจกรรมการขยับเขยื้อนร่างกายค่ะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่ดีซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องปฏิบัติเองในส่วนตัวที่เป็นปัจเจกบุคคลของเราเนาะรวมถึงการให้ความร่วมมือของคนในครอบครัวด้วยค่ะในขณะที่เราเองก็ทำส่วนนี้รัฐเองก็มีส่วนในการส่งเสริมเพราะว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยนะก็มีโครงการที่ชื่อว่าวงจรฟิตเนส15นาทีคิดว่าทั้งสองท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าอ๋อแปลว่าเข้าฟิตเนสวันละ15นาทีไม่ใช่นะคะนั่นหมายความว่าคือสมมติว่าคุณวันดีคุณสุตาคุณฟังบ้านอยู่ในละแวกเนี้ยจุดใดจุดหนึ่งคือภายในระยะการเดิน15นาทีอ่ะคุณจะไปเจออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือว่าเป็นสวนเป็นอะไรก็ตามแต่ที่ให้คุณเข้าถึงความสะดวกในด้านการออกกำลังกายภายในระยะเวลาการเดินหรือว่าปั่นจักรยาน15นาทีค่ะคือหมายถึงว่าสมมติว่าถ้าคุณจะบอกว่าโอ้ถ้าไปฟิตเนสอาจจะต้องขับอย่างในเมืองไทยอาจจะต้องขับรถไปอาจจะต้องแบบโอ้ไกลอยู่บนห้างหรืออะไรเงี้ยแต่ของจีนไม่ใช่ค่ะคือจากบ้านของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเดินเท้าหรือว่าคุณจะปั่นจักรยานภายในระยะเวลา15นาทีเขาการันตีว่าคุณจะได้พบอุปกรณ์การออกกำลังกายซึ่งอาจจะอยู่ในสวนหรือเป็นจุดที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นเอาท์ดอร์นี่นะคือไม่ใช่เป็นอินดอร์แบบของไทยว่าโอ้มีเครื่องวิ่งลู่อยู่แบบในห้องแอร์อย่างดีแต่ว่าคนอาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้ได้คนอาจจะไม่รู้ว่ามีเครื่องนี้อยู่แต่ว่าจีนไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ในชุมชนคือแต่ละชุมชนเนี่ยซึ่ง15นาทีนี้ดิฉันคิดว่าอันนี้ก็คือแม็กซิมัมอย่างชุมชนที่ดิฉันเคยเห็นส่วนใหญ่เนี่ยเดินไปบางที 2-3 นาทีก็เจอแล้วอุปกรณ์การออกกำลังกายมีการให้เราแบบขึ้นไปแบบยกแขนยกอะไรเงี้ยคือเป็นอุปกรณ์เอาท์ดอร์ซึ่งสามารถพบเห็นได้แล้วก็สามารถใช้งานได้จริงในการทำให้เราขยับเคลื่อนร่างกายค่ะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาเหล่านี้ของจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีพื้นที่การขยับเคลื่อนร่างกายออกกำลังกายเล่นกีฬาต่อหัวในจีนเนี่ยค่ะสูงถึง1คนนะคะต่อ 2.89 ตารางเมตรแล้วก็มีความยาวของเส้นทางการออกกำลังกายรวมเนี่ย 371,000 กิโลเมตรคือต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมามากกว่าเป็นเท่าตัวจากช่วงก่อนโควิดคือพอช่วงหลังโควิดเนี่ยจีนให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพดิฉันกล้าพูดได้ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเพราะนั้นน่ะเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกีฬาการขยับคืออย่างของเราเนี่ยเรายังรณรงค์ว่าขยับเท่ากับออกกำลังกายเช่นคุณนำอะไรดีคะเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์อาจจะเดินบันไดหรืออะไรเงี้ยคือจีนเนี่ยก็จะสนับสนุนอย่างนี้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มอุปกรณ์การอำนวยความสะดวกในด้านการขยับการออกกำลังกายการเล่นกีฬาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายมณฑลค่ะที่รู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เรื่องของความอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาระดับมณฑลแล้วไม่ได้เป็นปัญหาระดับบุคคล อย่างเช่นตัวอย่างก็คือมณฑลเทหลงเจียงเนี่ยค่ะขึ้นชื่อในเรื่องของการแบบผลิตข้าวอีสานอร่อยอะไรเงี้ย
ขาก็ออกมาสนับสนุนให้ร้านอาหารเนี่ยลดในเรื่องของการใส่เกลือลดในเรื่องของการใช้น้ำมันในการปรุงอาหารลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตคือบริโภคให้เหมาะสมรวมถึงเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์ของลูกค้าด้วยคือแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าดื่มในระดับที่พอดีมันก็จะเป็นผลดีกับสุขภาพในขณะเดียวกันถ้าหัวดื่มมากเกินไปแน่นอนว่ามันก็จะสร้างภาวะความอ้วนเราก็จะเห็นว่าหลายคนก็จะโทษว่าอ๋อนี่อ้วนลงพุงอะไรเงี้ยมาจากการดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยซึ่งหลายมณฑลในจีนก็มีการสนับสนุนว่าดื่มแต่พอดีอย่าดื่มมากเกินไปคือจะไม่ดื่มเลยอันนี้ก็จะเป็นการไม่กระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมฮะแต่ว่าก็ถ้าการดื่มมากเกินไปมันก็จะเป็นผลเสียกับสุขภาพรวมทั้งมีการส่งเสริมให้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจีนก็ออกมาบอกค่ะอย่างที่ทางเราทางประเทศไทยเนี่ยก็มีการรณรงค์สสช.ก็รณรงค์เนาะว่าขยับเท่ากับออกกำลังกายก็มีการเสนอแนวทางต่างๆในเรื่องของการขยับให้มันสอดคล้องกับชีวิตประจำวันเลยเป็นการทำงานการเรียนการอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปค่ะอย่างเช่นบางคนก็คิดว่าสองชั้นขึ้นลิฟต์ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือรณรงค์ให้เปลี่ยนมาเป็นขึ้นบันไดหรือว่ารวมถึงการถีบจักรยานแทนที่เราจะนั่งแท็กซี่ในระยะใกล้ๆอะไรเงี้ยคือเขาเปรียบเทียบนะคะว่าการออกกำลังกายให้มองเหมือนกับว่ามันเป็นของว่างอ่ะในชีวิตประจำวันเหมือนกับเวลาเรารับประทานของว่างเหมือนกันแล้วก็ออกกำลังกายให้เป็นแบบแทนที่จะเรียกว่างานอดิเรกเนาะก็คือเป็นของว่างในการดูแลสุขภาพค่ะในขณะเดียวกันค่ะอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะไม่พูดถึงไม่ได้ถ้าสมมติว่าคิดว่าการดูแลของผู้ใหญ่ก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะลดปัญหาความอ้วนที่จะมากระทบกับเศรษฐกิจเด็กเองค่ะก็ไม่พลาดแนวปฏิบัติการนี้เพราะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กเนี่ยก็จะมีแนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการป้องกันแล้วก็ควบคุมภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนในนักเรียนแล้วก็นักศึกษาเนี่ยในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาอย่างรอบด้านก็คืออาจจะใช้คนละอย่างกับของผู้ใหญ่ก็คือมีการเพิ่มเติมมาแน่นอนว่าปฏิบัติการที่ออกมาเนี่ยก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานบริหารการควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการของจีนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนแล้วก็สำนักงานบริหารการกีฬาแห่งชาติของจีนด้วยค่ะข้อแนะนำหลักๆคล้ายๆกับผู้ใหญ่ก็คือว่าเรื่องของการลดเกลือน้ำมันน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่เด็กเนี้ยจะมีความพิเศษกว่าผู้ใหญ่ถูกไหมคะคุณวันดีคุณตาคุณผู้ฟังเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนทำอาหารเนาะก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละที่เป็นคนทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงกลางวันที่เด็กอาจจะต้องมาอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะมีการผลักดันค่ะให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยว่าจ้างนักโภชนาการที่แน่นอนว่าได้รับการมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยเข้ามาเป็นผู้ดูแลในเรื่องของเมนูโภชนาการสำหรับเด็กอะไรเงี้ยจากเดิมที่แม่ครัวอาจจะรู้สึกว่าอ๋อทำเมนูนี้สิเด็กๆอ่ะจะชอบแบบทานได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยไมเซ็ตคนจีนอาจจะรู้สึกว่าเด็กๆที่แบบอาจจะอ้วนหน่อยก็น่ารักหรือรู้สึกว่าอ้วนหน่อยก็คือสุขภาพดีอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ละไม่สามารถทำตามใจแม่ครัวได้ก็จะต้องมีนักโภชนาการเนี่ยที่เข้ามาดูแลแบบกำกับอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีกิจกรรมค่ะทางกายภาพอันนี้วงเล็บไว้เลยว่าทุกวันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กเราจะรู้สึกว่า1สัปดาห์เนี่ยเราจะมีสิทธิ์แต่งชุดพละ1ครั้งแต่ว่าตอนนี้ของเด็กจีนไม่แล้วค่ะเรียนไปเลยค่ะพละศึกษาเรียนทุกวันค่ะก็คือต้องมีคาบพละศึกษาอย่างน้อยวันละ1คาบต่อวันค่ะรวมถึงตอนนี้ก็มีส่วนในช่วยมีส่วนในเรื่องของการให้บรรดาสถาบันการแพทย์สถาบันด้านสาธารณสุขเนี่ยเข้ามาตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียนอย่างเป็นประจำมีการจัดทำบันทึกสุขภาพนักเรียนที่มีการแจ้งข้อเสนอแนะแก่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนบอกอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าไม่ทำตามล่ะถ้าสมมติว่าก็รู้พอเด็กรับประทานอาหารกลางวันกลับจากโรงเรียนโอ้ลูกบอกโอ้นี่อาหารไม่อร่อยเลยไม่เค็มเลยอะไรเงี้ยทานได้น้อยพ่อแม่บอกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราจัดการที่บ้านเราทำรสจัดเต็มที่อะไรเงี้ย
คือจริงๆแล้วเท่าที่ดิฉันทราบมาเนี่ยมันจะมีผลต่อการสอบของเด็กๆคือถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะมีผลว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์สอบหรือว่าไม่มีสิทธิ์ใช้โควต้าในการเรียนต่อหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นมาตรการบังคับระดับไกลๆซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผลการบังคับที่ชัดเจนมากแต่ว่าทุกคนก็จะรู้แล้วว่าพ่อแม่ก็จะรู้ว่าอ้าวสมมติว่าลูกอาจจะพลาดโควต้าการเรียนพิเศษเพราะว่าลูกของฉันไม่ประเมินการผ่านเกณฑ์สุขภาพอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทั้งทางโรงเรียนเองทางบ้านเองก็จะต้องจับมือกันร่วมมือไม่ให้ว่าพอเด็กกลับไปบอกว่าวันนี้กลางวันทานข้าวไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผู้ปกครองก็อ้าวอุ่นใจแล้วกินข้าวไม่ได้ทำยังไงดีอันนี้ก็เป็นการปรับพฤติกรรมของเด็กค่ะซึ่งมีตัวเลขออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กจีนที่มีช่วงอายุระหว่าง6ปีถึง17ปีเนี่ยถ้าสมมติเดินมา5คนน่ะจะมี1คนค่ะที่จะมีภาวะหรือว่าเป็นโรคอ้วนในขณะเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยต่ำกว่า6ปีเนี่ยก็สมมติว่าเดินมา10คนจะมี1คนที่มีเป็นภาวะโรคอ้วนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่จีนรู้สึกว่าต้องใส่ใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องใส่ใจตั้งแต่ในวัยเด็กเลยคือมีการปลูกฝังพื้นฐานการออกกำลังกายหรือว่าการรับประทานอาหารรวมถึงการนอนเขาไม่ได้เลคเชอร์เฉพาะแต่กับเด็กนะคะเพราะว่าคนที่มีส่วนสำคัญก็คือผู้ปกครองแล้วก็จีนเองก็พยายามที่จะอยากให้ผู้ปกครองเองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็กๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะให้เด็กๆมองว่าเรื่องของความอ้วนเรื่องของโรคอ้วนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ปกติในชีวิตอีกต่อไปเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการป่วยมีการต้องเรียกว่าต้องเข้ารักษาพยาบาลหรือว่าผลกระทบต่างๆจากโรคต่างๆที่มีผลมาจากโรคอ้วนเนี่ยมันก็จะเป็นการต้องเรียกว่าทำลายเศรษฐกิจอาจจะไม่ทางตรงแต่ว่าแน่นอนว่าจีนมองว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจในต้องเรียกว่าในช่วงหนึ่งซึ่งอาจจะส่งผลไม่ดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะ